ันจริงไหมที่ว่าผู้ชายออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะไม่ไม่มีแรงกันบ้างไม่เกี่ยวเลยผู้หญิงชอบพูดอย่างนี้ภรรยาทุกคนชอบพูดอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคุณเนี่ยหมายถึงภรรยาไม่ใช่หมายถึงตัวเองนะคุณย้อนไปดูตัวเองว่าสภาพคุณเป็นยังไงบางคนหน้าท้องเป็นปั้นเลยท้องลายแล้วบอกผัวไม่ท้องกันบ้านโอ้เอ้ยคือพูดตรงว่าเห็นแล้วไม่มีอารมณ์ดูไม่มีอารมณ์แล้วอย่างมันอยู่กันมาต้องนานแล้วแสดงว่าเมียจ๋าต้องดูแลตัวเองให้ดีใช่ไหมถึงแม้จะอยู่กันนานแล้วอันดับแรกเลยผู้หญิงต้องดูแลตัวเองดูแลสภาพตัวเองอย่าไปปล่อยเพอย่าไปปล่อยอ้วนให้เนื้อกระชับหน่อยเมียพี่เป็นไงเมียพี่เป็นไงก็เหมือนกันทุกคนเลยพี่ก็ไม่ค่อยปรารถนาอะไรกับมันผู้ชายถ้าอายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยแล้วหันมาใส่ใจตัวเองออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีความต้องการแบบนั้นเพิ่มเยอะมากเพิ่มขึ้นอย่างมากนายมหาศาลไอ้จริงอ่ะเถียงแล้วพี่หัวหนูแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยมันดีกว่ามันดีกว่าเดิมคิดง่ายๆคนเราร่างกายอ่อนแอมันทำอะไรได้มากไหมเดินขึ้นกระไดก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าวันใดวันหนึ่งถ้าคุณแข็งแรงปั๊บเนี่ยไอ้คุณจะทำอะไรคุณเดินขึ้นกระไดไม่เหนื่อยและไอ้เรื่องพันนั้นเนี่ยมันมีแต่จะมีสิวพลอยได้ที่แบบกระจอกมากเลยมันได้เลยอ่ะมันเก่งมากพี่บอกเลยตอนพี่อายุ45ลงไปพี่เรื่องแบบนี้กับภรรยาพี่แย่มากเลยเพราะว่าอะไรแย่เพราะว่าร่างกายไม่ร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วก็อย่างมันไม่เวิร์กอ่ะแต่หลังจากที่พี่ออกกำลังกายมาพี่ว่าพี่มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะคูณ2คนที่รู้คือภรรยาพี่คนเดียวเท่านั้นถ้าพี่พูดไม่จริงภรรยาพี่ตอนนี้นั่งดูอยู่ก็จะบอกว่ามึงโกหกแล้วแต่ถ้าพี่พูดเรื่องจริงภรรยาเขาจะนั่งแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็พยักหน้าอย่างเงี้ยจริงของเขากลับมาที่การออกกำลังกายบ้างผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบอ้างบอกว่าออกกำลังกายทีเนี่ยต้องรอเพื่อนเพราะว่าบางทีก็เหงาบ้างแล้วไปคนเดียวก็เหงาบางทีก็เขินดีรอเพื่อนอ่ะดีเวลาออกกำลังกายจะได้ไม่อายเขาแล้วก็ไปพร้อมเพื่อนแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ออกหรอกนั่งเมากันไปนั่งคุยกันแล้วแบบเออทำโน่นทำนี้มนุษย์ป้าเต็มไปหมดเลยมนุษย์ป้าแล้วนั่งคล่อมเครื่องด้วยนั่งครึ่งชั่วโมงไม่เล่นเป็นเครื่องของป้าเหรอแล้วจะเป็นไหมที่เราออกกำลังกายแล้วมันจะต้องไปออกในฟิตเนสอย่างเดียวอ่ะพี่ลงมันแพงนะบางที่อย่างเงี้ยหลังๆพี่ลงไม่ฟิตเนสนะเออทำไมอ่ะได้หมดเลยไม่ฟิตเนสก็ได้ขับรถไปต่างจังหวัดนี่ถ้าคุณเห็นผมแล้วคุณจะขำเออทำไมฮะไปจอดรถตามโรงเรียนต่างๆตอน5 โมงเย็นแล้ววิ่งรอบสนามเห็นไหมประมาณ50 รอบ 30 รอบในไอจีพี่ลงมีหลายรูปที่เราจะเห็นพี่ลงถอดเสื้อโชว์หุ่นบางคนเขาก็ชื่นชมนะบางคนเขาก็ด่าหมั่นไส้พี่ตอบเขาว่าไงเวลาใครด่าเออเวลาเขาว่ามาแล้วแต่คนดำมันมีความคิดไม่เหมือนกันต่างๆนะโชว์อยู่นั่นแหละเอาอีกแล้วที่บ้านไม่มีเสื้อใส่เหรอพี่ตอบเขาว่าอะไรพี่ตอบเขาว่าไม่ตอบพี่บอกว่าพี่อย่าไปตอบล้อต่อเถียงแต่พี่เพียงใจจะบอกว่าพี่ไม่สนใจว่าใครจะว่าพี่แต่ถ้าพี่ลงครั้งหนึ่งแล้วมีคนออกกำลังกายเพราะพี่หนึ่งคนเพียงแค่หนึ่งคนพี่ถือว่าพี่ประสบผลสำเร็จถ้าวันหนึ่งพี่ออกอีกครั้งหนึ่งมีคนในประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนออกกำลังกายออกเพราะใครออกเพราะว่าเห็นพี่ลงพี่จะภูมิใจมากพี่จะมีความรู้สึกว่าพี่ประสบผลสำเร็จแล้ว อายุไม่ใช่เรื่องสำคัญเนาะต่อให้เยอะให้น้อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกกำลังกายแม่พี่ออกกำลังกายนะปั่นจักรยานปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านเลยเป็นจักรยานยาคูอ่ะขอให้ออกเถอะขอให้ขยับขอให้อะไรเถอะอยากให้พี่ลงนะคะช่วยพูดจูงใจให้กับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยให้หันมาเริ่มออกกำลังกายแบบพี่หลายท่านไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปฟิตเนสไม่ต้องไปเสียเงินเป็นเมมเบอร์ไม่ต้องไปจ้างเทรนเดอร์ที่บ้านมีสถานที่แม้แต่ห้องนอนห้องนอนเล็กๆคุณสามารถออกกำลังกายก่อนมาทำงานหรือก่อนนอนได้เลยโดยท่าที่ไม่ต้องอะไรมากท่าง่ายๆไปเปิดใน Google ท่าง่ายๆมันมีให้เยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่าเอาเวลาไปกินขนมเล่น Facebook เล่น Instagram นอนอยู่บนเตียงถ้าเกิดคุณไม่ทำอย่างที่ผมบอกคุณก็จะเริ่มแย่ไปเรื่อยๆขาลงไปเรื่อยๆพี่ตั้งใจจะออกกำลังกายไปเรื่อยๆจนตายจะออกกำลังกายไปจนตายไม่กี่วันแล้วสิวันนี้เวลาแล้วขอบคุณพี่ลงมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะ